ในขณะที่กระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็เคาะแล้วนะครับสำหรับเกณฑ์คนที่จะได้มีสิทธิ์รับตัวดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับเบื้องต้นต้องไปดูสำรวจนะครับสำหรับตัวบัญชีทั้งหมดเลยนะครับว่ามีเงินถึง 500,000 บาทหรือไม่ครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งก็มีมติเห็นชอบในการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ครับเกณฑ์ที่1อายุ16ปีครับโดยจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567 2เกณฑ์เงินฝากกำหนดให้ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับเขาก็จะนับเฉพาะเงินฝากสกุลเงินบาทรวมกันทุกบัญชีทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเช่นบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัตรเงินฝากใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันแต่ไม่นับรวมสลากออมสินแล้วก็สลากออมทรัพย์ด้วยนะครับโดยจะนับไปจนถึงวันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกได้ทันแล้วนะครับเกณฑ์ที่3คือเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณปี2516ซึ่งก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่31ธันวาคม2566แล้วก็มีการกำหนดว่าต้องไม่เกิน 840,000 บาท4ครับการลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในช่วงไตรมาสที่3นี้เกณฑ์ที่5คือเกณฑ์ซื้อสินค้ายังคงเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการแล้วก็สินค้าต้องห้ามเกณฑ์ที่6คือเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กก็ยังเหมือนเดิมนะครับเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นต้นส่วนทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าในที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานอีกทั้งก็ยังหารือเรื่องของระบบนะครับโดยจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการใช้จ่ายโครงการซึ่งจะต้องดำเนินการให้ละเอียดเพื่อให้ประชาชนที่สามารถเข้ามาใช้นั้นสามารถใช้ได้อย่างเข้าใจไม่เป็นอุปสรรครวมทั้งก็ยังมีการพูดคุยหารือเรื่องของฐานข้อมูลตามตรวจสอบของโครงการด้วยเช่นเดียวกันท่านี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้เข้าประชุมนัดแรกหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งนี่นะครับท่านก็มีข้อคิดเห็นในเรื่องของระยะเวลาในการลงทะเบียนและการดำเนินการที่มีความปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายดิจิตอลวอลเล็ตผิดประเภทเพื่อเป็นการป้องกันข้อกังวลต่างๆในการทุจริตผ่านโครงการนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ